เรียงนามของสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครเป็นเสมือนกระจกที่สะท้อนถึงความเป็นมาของสิ่งแวดล้อมบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆในอดีตการเดินทางค้นหาเบื้องหลังของชื่อนั้นสำคัญจะไหนในครั้งนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับที่มาของชื่อตึกดินกันค่ะตึกดินเป็นชื่อเรียกคลังดินดำซึ่งเป็นสถานที่สำหรับเก็บรักษาดินดำไว้ใช้บรรจุปืนใหญ่ในอดีตโดยคลังดินดำในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับวังสรานรมในปัจจุบันจากนั้นได้ย้ายคลังดินดำไปที่บริเวณเสาชิงช้าและสร้างอาคารขึ้นใหม่นิยมเรียกอาคารนั้นว่าตึกดินตามลักษณะของอาคารที่ก่ออิฐล่วงมาถึงในสมัยรัชกาลที่5มีการซื้ออาวุธปืนสมัยใหม่มาใช้มากขึ้นการใช้ดินปืนจึงหมดยุคไปและอาคารตึกดินที่ว่างนั้นได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นอาคารที่ตั้งของโรงเรียนสำหรับเด็กหญิงเรียกกันว่าโรงเรียนตึกดินต่อมาในสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีต้องการสร้างอาคารที่สวยงามบริเวณสองข้างทางถนนราชดำเนินกลางจึงได้รื้ออาคารตึกดินและย้ายโรงเรียนตึกดินมาตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามและตั้งชื่อใหม่ว่าโรงเรียนสตรีวิทยาเพื่อคงรักษาชื่อเดิมไว้ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักประวัติความเป็นมาของตึกดินทางการจึงตั้งบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งของอาคารตึกดินว่าตรอกตึกดินโดยเป็นชื่อตรอกหนึ่งบนถนนดินสอ